กโกะค่ะคุณผู้ชมบุกโกะคนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในพิธีกรเซเลบในรายการตกมันบันเทิงของเรานะคะน้องเขาแบบช่วงนี้ชีวิตดีมากอ่ะเธอดีนะความรักก็ดีการงานก็เลิศล่าสุดเห็นว่ามีโกอินเตอร์ด้วยแหละปลื้มหนักจนน้ำตาเกือบไหลเลยแหละค่ะพิธีกรเซเลบจากรายการตกมันบันเทิงบุ๊กโกะธนชพันธ์ที่ได้รับเลือกจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยให้เป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวแดนกิมจิคนแรกของไทยค่ะแถมล่าสุดบุ๊กโกะก็กำลังจะมีผลงานอินเตอร์สมใจสักทีหลังบินไปขึ้นเขียงอัพน้ำใหม่ที่โน่นมาหลายรอบค่ะอนาคตก็อาจจะมีได้เห็นไปออกรายการที่เกาหลีด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีบินไปทำรายการที่เกาหลีด้วยเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาก็จะบินไปโซลแฟชั่นวีคด้วยค่ะใช่ก็อยากจะลองทำหลายๆอย่างแต่ก็รอดูโอกาสที่ทางผู้ใหญ่จะหยิบยื่นให้ค่ะใช่เพราะว่าเราเองก็มีคนมีเมนเจอร์นะคะเป็นคนเกาหลีอยู่แล้วเข้าสังกัดเข้าค่ายคงยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บุโกบอกว่างานส่วนใหญ่บุกโกเบทที่เมืองไทยก็ถ้าเกิดสมมติว่าทิ้งเมืองไทยไปเลยคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในเมืองไทยบุกโกค่อนข้างมีงานเยอะแล้วก็มีงานประจำด้วยไม่ว่างานนอกบ้านจะวุ่นขนาดไหนแต่งานในบ้านบุกโกก็ไม่พร่องนะจ๊ะโดยเฉพาะงานเข้าครัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนลงมือทำอาหารอร่อยอร่อยไว้เอาใจหนุ่มคนสนิทค่ะมันก็ต้องขอบคุณเขาด้วยอ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นกันทานอาหารสุขภาพคลีนอ่ะสมัยก่อนเราไม่เคยทำอาหารคลีนทานเองเลยมันก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เนาะจริงๆแล้วการมีแฟนก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าแฟนพากันส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นไปอีกนะชมทุกวันเลยค่ะก็เลยมีพลังตื่นมาตีห้าครึ่งทำทุกวันเลยใครอยากได้สูตรอาหารมัดใจชายให้อยู่หมัดแบบบุ๊กโกะก็เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของนางกันได้เลยจ้าเดี๋ยวต้องไปถามพี่บุ๊กโกะนะครับว่าชื่อเกาหลีของพี่บุ๊กโกะชื่ออะไรนะครับเนาะจริงด้วยอ่ะ